วันนี้ขอสวนกระแสความแพงนิดนึงครับความแพงในที่นี้หมายถึงว่าหลายๆคนพูดกันว่าโอ้ CPU แพงจังโอ้เมนบอร์ดแพงจังแต่ในความแพงนั้นเราก็ยังเชื่ออยู่ฮะว่ายังมีความต้องการอยู่และมีความวอนความอยากได้ของบางกลุ่มบางคนอยู่ด้วยความที่ Intel แน่นอนครับเป็น CPU นะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในเรื่องของคุณภาพเรื่องของ performance ประสิทธิภาพความแรงอะไรก็แล้วแต่ยังคงตราตรึงใจใครหลายๆคนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่หยิบมารีวิวกันไม่หยิบมาพูดคุยกันผมว่ามันก็จะเหมือนกับว่าตัดพ้อกันเกินไปนะครับก็ยังมีอยู่เช่นเคยนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ AMD Ryzen เป็นเบสหลักในการทดสอบหลายๆอย่างก็แล้วแต่เถอะนะครับแต่ Intel ก็ยังคงอยู่ครับไม่ได้ละทิ้งหายไปไหนนะฮะวันนี้เป็นเมนบอร์ดตัวท็อปเลยนะครับท็อปหมายถึงว่าท็อปณวันนี้ที่มีขายในบ้านเรานะครับวันนี้เราอยู่กันช่วงต้นเดือนสิงหาคม2560นะครับ2017ซึ่งจริงๆแล้ว MSI ก็มีไลน์ที่มันท็อปกว่านี้สำหรับเมนบอร์ดที่เป็นพื้นฐานชิปเซต X299 อยู่แต่มันยังไม่มาไงในวันนี้นะครับที่มาแล้วก็คือตัวท็อปสุดณวันนี้นะครับสำหรับการรีวิวมันคือตัวนี้ครับMSI X299 Gaming M7 A4K ไอ้คำว่า ACK เนี่ยยังคงความหมายเดิมอยู่นะครับก็หมายถึงว่ามีตัวwireless AC killer อยู่นะฮะ MSI ใช้คำว่า ACK มารู้สึกจะ2ปีเห็นจะได้นะครับอาจจะ2ปีกว่าๆสำหรับเมนบอร์ดรุ่นใหญ่ๆนะครับที่เขาจะมีเสาสัญญาณ Ethernet Wi-Fi มาให้แล้วก็เป็น wireless AC killer ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ว่ากันส่วนดีไซน์รวมๆของเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าเราคงได้เห็นกันไปแล้วบ้างจากงาน Computex เมื่อกลางปีเพราะว่าตัวนี้เปิดตัวในช่วงนั้นพอดีดีไซน์ถูกปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก่อนนั้นที่เป็นตัวเมนบอร์ดชิปเซต Z270 เนี่ยหรือว่า200ซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งถามว่าเปลี่ยนไปได้เห็นได้ชัดไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเปลี่ยนนะฮะลองดูแล้วกันอันนี้คือ M7 นะครับ M7 ACK เนี่ยเขาใช้เรื่องของโคเวอร์ที่เป็นพลาสติกคลุมปิดเอาไว้ในหลายๆส่วนนะฮะโดยเฉพาะโซนที่เป็นเรื่องของซาวด์นะครับก็ปิดหมดเลยมีไฟด้วยนะครับมี Mystic Light RGB ตรงนี้ชิปเซตลามมาถึงฮีทซิงค์ที่เอาไว้ทำการระบายความร้อนให้กับตัว M.2 SSD NVMe นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอยู่แล้วส่วนด้านบนตรงนี้ฮีทซิงค์นะแยกส่วนกันนะครับแยกส่วนกันกับตัว Back IO Panel Coverสังเกตตรงนี้นิดนึงนะฮะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะนี่ผมพลิกให้ดูแบบนี้เป็นไงอารมณ์คล้ายๆกับท้ายรถ Lamborghini แมะนึกออกไหมเห็นไหมเหมือนไฟท้ายนี่ไฟท้ายไฟเลี้ยวนี่นี่แบบนี้จริงผมนึกถึงประมาณนั้นจริงๆนะครับคือท้ายรถ Lamborghini มันจะอารมณ์ประมาณเนี้ยเนาะถ้านึกไม่ออกลองไปซื้อ Lamborghini มาขับเล่นดูแล้วคุณก็นั่งส่องดูนะซ็อกเก็ต CPU นะครับเป็น Intel LGA 2066หรือว่า Line Grid Array 2066ใส่ CPU ได้ทุกตัวที่เป็นซ็อกเก็ตนี้นะครับ i5 ก็มี i7 ก็มีหลายตัว i9 มีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับ CPU ที่เป็น Core Thread เยอะๆนะครับราคาก็สูงตามแต่รองรับซัพพอร์ตอยู่แล้วนะฮะชุดพักจ่ายไฟของเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเรียงกันเป็นตับเลยอยู่ทางด้านบนนับพร้อมกันนะฮะ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เฟสมีฮีทซิงค์1ชุดนะครับลองสังเกตฮีทซิงค์ตัวนี้ดีๆผมบอกไปแล้วว่าโซนที่เป็น cover back IO เนี่ยมันเป็นเหมือนท้ายรถ Lambo ถูกไหมลองมองเหลี่ยมนี้ฮีทซิงค์ชุดนี้นะครับที่มีคำว่า X299 อยู่เนี่ยเหมือนหน้ารถไหมเห็นไหมอันนี้ผมลองจินตนาการไปเองนะผมค่อนข้างล้ำอ่ะสมองผมล้ำนิดนึงไม่รู้ล้ำหรือรั่วแต่ผมมองว่าเป็นกระโปรงหน้ารถนะมีไฟโผล่มาตรงนี้ด้วยแม่งใช่เลยจริงมันจะเป็นไฟ RGB Mystic Light โผล่มาปรับได้นะครับคุณจะเอาไฟสีอะไรมันก็จะส่องไปที่ตัว Waterbox หรือตัว Heat Sink นิดนึงส่วนสล็อต RAM ปึ๊บแยกซ้ายขวานะครับอันนี้เป็น Quad Channel รองรับซัพพอร์ตอยู่แล้ว 128GB นะครับมี Steel Armor ทุกสล็อตทีนี้เรื่องของบัสแรมเนี่ยเขาคอนเฟิร์มนะครับการันตีมาที่บัส 4,000 อัพได้อยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่แรมคุณส่วนตัวผมวันนี้จะใช้เป็น G-Skill Titan Z RGB นะครับ4แถวด้วยกัน 32GB ใส่เข้าไปก็บูตได้ง่ายๆสบายนะครับแค่เปิด NP ก็ติดเลย Expansion Slot นะครับมี Steel Armor ทั้งหมดเลยมี4สล็อตแน่นอนรองรับซัพพอร์ตอยู่แล้วในเรื่องของการเชื่อมต่อแบบ SLI หรือว่า CodeFiนะครับแต่ณวันนี้การ์ดจอที่เป็น10 series เนี่ยก็2 way เนาะเต็มที่2 way ให้ใส่แบบนี้นะครับเป็น16+16อยู่ที่ CPU คุณด้วยนะ CPU ก็จะมี16 28 44เลนแต่ถ้าเป็น44เลนเนี่ยมันจะวิ่งแบบนี้นะครับ16 4 16 8ย้ำ16 4 16 8ถ้าเป็น CPU 44เลนแล้วใส่การ์ด4ตัวนะโดยที่ไม่ดึงไปแบ่ง M. นะครับแต่ถ้าเกิด2ตัวก็อย่างที่ว่าครับ16บวก16นะครับหรือ16 16 8แบบนี้คอร์ดไฟทำได้นะครับ3 way เรื่องของซาวนี่เป็นไนฮิมิกนะครับ Audio Boost 4ปิดด้วยโคเวอร์ที่เป็นพลาสติกเขามีไฟ RGB Mystic Light อยู่ด้วยนะครับ1 2 3 4 5จุดนะก็ถือว่าสวยงามดีส่วน slot M.2 จะอยู่ใต้ฮีทซิงค์นี้เดี๋ยวเปิดให้ดูอยู่แล้วฮีทซิงค์ก็สวยงามนะครับเป็นสีออกดำๆเทาๆหน่อยเทาเข้มๆอ่ะมีเขียนว่า Enthusiast Gaming นะครับแล้วก็จะมีไฟ RGB Mystic Light ด้วยสวิตช์มี on off นะครับมี reset แล้วก็จะมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่า Chip Knock Game Boost นะครับมีทั้งหมด11 level level 11เลยเนี่ยกับ CPU 7900นะ 7900X เนี่ยมันบูตให้ที่5 GB แต่กินไฟค่อนเขาเรียกว่าอะไรดันไฟ VCore มาค่อนข้างที่จะโหดครับเกือบ 1.5 โวลต์เลยผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้ Chip Knock ตัวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเมนบอร์ดมันจะคำนวณนะครับหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ CPU นั้นๆ นะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าทาง R&D เขาเซต BIOS มาเพื่อที่มันคำนวณหาค่าของ CPU ตัวนั้นๆแล้วก็จะล็อกบูสต์มาให้นะครับ11สเต็ปคุณก็หมุนไปแบบนี้วิธีการเปิดก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาขันน็อตแค่2ตัวนะครับไม่ยากเลยขันง่ายมากด้วยแล้วก็น็อตหล่นง่ายมากเหมือนกันนี่ขนาดเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยครับนี่ปั๊บก็จะเห็นสล็อต M. นะครับ2สล็อตด้วยกันสล็อตหลักให้ใส่สล็อตนี้ฮะยาวสูงสุดคือ2280ส่วนสล็อตด้านล่างครับได้สูงสุดถึง110นะครับฮีทซิงค์ปึ๊บลองดูข้อพับนะข้อพับของตัวฮีทซิงค์เนี่ยงานดีนะไม่ใช่ว่าเป็นแบบบานพับประตูแบบโง่ๆกะโหลกกะลาแล้วแบบมันจะโยกเยกได้ง่ายๆไม่ใช่นะครับตัวนี้ทำมาค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยนะฮะแล้วก็จะมีสายที่เป็นไฟ RGB ก็ถือว่างานดีอยู่ดีเสร็จปุ๊บให้ดูตรงนี้ Thermal Pad เขาติดมาให้แล้วจริงๆมันเหมือนมีฟิล์มบางๆอยู่ผมลองดึงดูแล้วว่าเฮ้ยมันต้องลอกไหมพอลองลอกดูปุ๊บเฮ้ยไม่ได้เว้ยห้ามลอกนะครับเพราะถ้าเกิดลอกปุ๊บเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเละเพราะเนื้อมันจะติดยุ่ยตามมาเลยนะครับก็ถือว่าไม่ต้องลอกฮะติดลงไปแบบนี้เลยนะครับให้มันประกบกับตัว SSD ไปเลยจบแล้วพอร์ตที่ด้านหลังแบ็คโอเพนเนลก็ครบถ้วนอยู่แล้วนะฮะซ้ายมือสุดเลยด้านบนจะเป็นสวิตช์เคลียร์ซีมอสกดค้างทัก3ถึง5วิในการเคลียร์ซีมอสส่วนด้านล่างเขียนว่า BIOS ตัวนี้คือสวิตช์ BIOS Flash Back ใช้ควบคู่กับพอร์ต USB 2.0 ตัวนี้เวลาเราจะแฟลชแบ็คตัวนี้นะครับแนวตั้งเขาแยกมาให้อยู่แล้วหรือจะใช้พอร์ตนี้เป็น USB 2.0 ก็ได้เหมือนกันครับ PS2 Combo ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดนะฮะส่วนด้านล่างเป็น USB 2.0 สำหรับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เวลาเราจะเซต BIOS ก็เสียบตัวนี้ก่อนนะและตัวนี้
คือพอร์ตในการเชื่อมต่อเสาสัญญาณแอนเทนนา Wi-Fi Accessory Bundle เขาให้เสามาอยู่แล้วเดี๋ยวเห็นแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับ 3.1 นะครับ Type A Gen 1 4ช่อง RJ45 ครับพอร์ต LAN นะครับเป็นคิลเลอร์นะครับแล้วก็ด้านล่างครับ 3.1 Gen 2 Type A และ 3.1 Gen 2 Type Cนะ Type C มีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่ออกมาใหม่ๆมักจะมีนะครับมักจะมีอยู่แล้วสุดท้ายครับ Audio Jack 3.5 มิลทุกช่องนะครับเขาเป็น Go Play ทั้งหมด Sound 7.1 นะครับ Audio Boost 4พร้อมกับซอฟต์แวร์ไดนามิกรวมไปถึง XPDIF Digital ก็ยังคงมีอยู่ครับเป็นบอร์ดตัวนี้เนี่ยมีปลั๊ก PWM ทั้งหมด6จุดด้วยกันนะครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้1 2 3นะฮะแล้วก็4 5 6เรียงกันอยู่ด้านล่างช่วงทางซ้ายของเมนบอร์ดพอร์ต SATA เขาจะมีทั้งหมดตรงนี้6นะครับและตรงนี้อีก2 SATA 3.0 นะมี U.2 มาให้ด้วยสำหรับคนที่ใช้นะครับยังมีมาให้อยู่ซึ่งผมมองว่าน้อยคนนะที่จะใช้ U.2 นะตอนนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะ Internal USB 3.1 ที่เสียบออกไปที่หน้าเคสสำหรับบางเคสบางรุ่นที่มีก็มีมาให้อยู่แล้ว X299 พื้นฐานจะมีพอร์ตตัวนี้มาให้นะครับ 3.1 Internalส่วน 3.0 Internal มีมาให้อยู่แล้วนะครับ2พอร์ต2ช่องด้วยกันทีนี้ครับเรื่องของไฟ RGB Mystic Line ของ MSI เนี่ยตำแหน่งก็คือ 1, 2นะครับ3, 4เป็นดูเล็กๆแล้วก็5โซนนี้แล้วก็ไล่มาเลยครับตรงนี้อีก5จุดตึ๊ดๆๆตามนี้ครับ Mystic Line RGB 17 Effect ด้วยกันลองไปเล่นลองไปไล่ดูพอลองใส่กับ RAM G-Skill Titan Z RGB ปุ๊บเท่านั้นแหละโอ้โหลั่นบอกเลยว่าลั่นตาแทบแตกแล้วแต่คนครับบางคนก็ปิดตรงนี้ตรงนั้นเลือกได้บางคนก็เปิดเบาๆบางคนก็เปิดให้มันนิ่งค้างไว้บางคนก็โหยั่วเยอะเลยแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบเดี๋ยวเรามาดูบันเดิลกันต่อด้วยนะฮะบันเดิลถามว่า M7 เยอะไหมก็ไม่ได้มากล้นนะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแรกคือฝาปิด Back Over Panel นะครับ1อันก็เป็นสีดำมีฟอยล์โฟมด้านหลังปึ๊บกันสัญญาณรบกวนนะแล้วก็จะเป็นแผ่นซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ครับ1แผ่นนะครับแล้วก็จะมีสมุดมู่คือสมุดคู่มือครับ1เล่มนะครับและสติ๊กเกอร์ที่เป็นนี่ฮะ SATA Label เอาไว้ติดสาย SATA ต่างๆเขียนบอกว่ามันคืออะไรนะแล้วก็จะมีนี่นะแกะให้ดูดีกว่าไม่แกะก็ไม่เห็นให้ดูหน้าตาหน่อยมันคือตัวนี้ครับ SLI HB Bridge นะครับให้มาด้วยมีโลโก้ดากอนด้วยนะสำหรับคนที่ใช้การ์ดจอ Nvidia 2 VSLI มีอะไรอีกมีสาย SATA สาย SATA 3.0 นะครับ SATA นั่นแหละให้มา4เส้นนะครับสายดำหัวดำ4เส้นนะแล้วก็จะมีสายเพิ่มความยาวของตัว RGB Mystic Light บวกกับเป็น Y cable ต่อพ่วงด้วยนะครับให้มาอีก1เส้น RGB header strip อ่ะตัวนี้คือโลโก้ครับนี่บอกนิดนึงปกติก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามันเป็นโลโก้อีกรูปแบบนึงนะครับเขาจะมีเขียนคำว่า Gaming Series ด้วยแต่ตัวนี้ไม่ใช่แล้วเขาจะเปลี่ยนโลโก้นะครับเป็นดากอนล้วนๆเลยพื้นแดงก็สวยดีอันนี้เป็นเพจแข็งนะเป็นเพจอลูมิเนียมนะครับปั๊มนูนแล้วก็ลงสีสวยงามดีนะครับก็ดูดีไปอีกแบบทีนี้มีน็อตชุดนี้มาให้ด้วยเป็น 3DX mounting นะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับนู่นนี่นั่นสมมติคุณจะ modify เอา 3D printing อ่ะใส่ลงไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคุณเอาตัวเนี้ยไปยึดได้นะครับแล้วผมดูไซส์แล้วเนี่ยมันก็ดูความสูงนะมันก็เป็นน็อตที่เอาไว้ติดตั้งรองเมนบอร์ดกับตัวเคสได้ด้วยเหมือนกันนะครับ วันนี้เสียงผมอาจจะ distortion ไปบ้างบางช่วงนะเพราะว่าช่วงนี้ผมถ่ายเยอะมากแล้วใช้เสียงเยอะมากก็ต้องขออภัยด้วยสุดท้ายครับอยู่ในถุงผ้าแบบนี้ซึ่งด้านในมันคือนี่เลยครับเสาสัญญาณแอนเทนนา Wi-Fi ให้มา2เสาแบบนี้นะครับสามารถปุ๊บตั้งแบบนี้ได้เอียงได้ให้มา2เสานะครับซึ่งมันพอดีกับตัวนี่ฮะพอร์ตด้านหลังอยู่แล้วพอร์ตด้านหลังเขามีมาให้2ช่องนะก็หมุนเข้าไปหมุนดีๆครับค่อยๆหมุนเพราะว่าพอร์ตมันเล็กรูมันเล็กนิดนึงหัวมันเล็กค่อนข้างที่จะอันตรายสำหรับบางคนที่มือหนัก
นะครับเราค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับติดตั้งไม่ยากหรอกแต่ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงทีนี้ฮะวันนี้ CPU ที่เราใช้เป็น Core i9 ครับ 7900X จะลองไม่โอเวอร์คล็อกดูซิเซตค่า CPU เดิมๆนี่แหละแล้วก็จะเปิด SMP ให้ดูว่ามันเปิดยังไงนะครับไม่ยากเลยวิธีการเซต BIOS ให้ตัวมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทั้ง CPU และ RAM เนี่ยไม่ได้ยากครับเพียงแค่คุณทำตามกดเคาะไม่กี่ทีเท่านั้นเองนะฮะแล้วคุณก็จะได้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้แบบสุดพลังครบพลังทั้งนี้ทั้งนั้นเซตติ้งในรูปแบบวันนี้สามารถเอาไปแอพพลายประยุกต์ใช้กับเมนบอร์ดหลายๆตัวของ MSI ได้ลองดูฮะเพราะว่าหน้า BIOS มันใกล้เคียงกันไปชมครับเซต BIOS นะครับหลังจากประกอบเครื่องเสร็จปุ๊บผมจะบอกอย่างนี้นะผมเซตไว้แล้วนะครับแต่จะไล่ให้ดูว่ามันมีตรงไหนบ้างอย่างแรกเลยผมจะไปที่ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์และผมจะเซตพัดลมให้เป็น All Full Speed โดยการใช้เมาส์นี่แหละคลิกตึ้งนะครับอ่ะวิ่งละประมาณ 1,500 กว่ารอบเสร็จปุ๊บในโหมด OC ปึ้งตัวแรกครับเซตเป็น Expert จาก Normal นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้43วันนี้เราจะไม่โอเวอร์คล็อกอะไรมากมายนะครับก็คือล็อกความเร็วที่มันเป็นแม็กสปีดตัวคูณ43แค่นั้นเองตรงนี้จะไดนามิกโหมดให้เซตเป็นฟิกซ์โหมดครับล็อกตัวคูณเอาไว้เลยแล้วก็ลงมาที่ตัวนี้ครับนี่ Extreme Memory Profile หรือ XMP จากเดิมมัน disable ใช่ไหมเราก็ enable ไปก็จะกลายมาเป็นบัส 3,200 แล้วออโต้นะครับจบที่เหลือไม่ได้ยุ่งฮะไฟ VCore Autoนะครับไฟลงไฟแรงมันก็เดี๋ยวมันเปิดให้เองอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ F10 ครับตึงโอเคไปอันนี้มันจะเตือนนะ BIOS ตัวใหม่ล่าสุดหน้าเว็บนะครับณวันที่ถ่ายเลยแหละก็คือตัว .120 มันจะเตือนว่าเฮ้ยคุณชัวร์แล้วนะว่าPower Supplyของคุณเจ๋งพอในการโอเวอร์คล็อก CPU ตัวนี้กับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับมั่นใจครับเรามั่นใจโอเคไปปึ้งไปครับเรียบร้อยเข้า Windows เพื่อเช็คหน้า CPU C ก่อนเลยนะครับเอาใหญ่ๆเลยน่าจะได้เห็นชัดๆ i9-7900X Skylake X TDP 140วัตต์ข้อมูลตรงนะครับ14นาโนเมตร VCore เราปล่อยออโต้เนี่ยนะครับแต่พอล็อกตัวคูณปุ๊บล็อกตัวคูณ43นะมันจะขึ้น 1.191 แต่ถ้าเกิดปล่อยตัวคูณใน BIOS เป็นออโต้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่ประมาณ 1.05 1.02 โวลต์ประมาณนั้นก็มีผลเหมือนกันนะครับเวลาล็อกตัวคูณถ้าเกิดเราล็อกตัวคูณทั้ง45 48เนี่ยไฟ VCore ถ้าเกิดเราปล่อยออโต้นะมันก็จะขึ้นไป 1.2 กว่า3กว่า 1.4 กว่าแล้วแต่นะครับแต่เนี่ยเราเซตแค่ความเร็ว Max Speed ยังไม่ถึงเทอร์โบนะถ้าเกิดเป็นเทอร์โบ Boost เนี่ยมันจะเป็น 4.5 แต่เราเอาแค่ Max พอ 4.3 กิกนะครับเพราะ CPU ตัวนี้เนี่ยผมเวลาผมลองโหลด 100% เนี่ยมันไม่ค่อยจะวิ่งเกิน 4.3 เท่าไหร่ลองดูซิวันนี้เอาแบบขำๆเพราะมันกินไฟเหลือเกินนะครับเวลาบูสต์กัน 4 กิกกว่าๆเนี่ยCPU อย่างเดียวล่อไป300กว่าวัตต์400มั้งแหละบางที10คอร์20เทรดอยู่ครบนะครับตัวคูณตรงเมนบอร์ดชื่อรุ่น MSI นะครับ MicroStar International X299 Gaming M7 ACK BIOS 120นะครับตัวล่าสุดหน้าเว็บวันนี้นะณวันนี้เสร็จปุ๊บครับแรมเป็นคอร์สโอเคฮะปุ๊บปุ๊บ32กิกครบถ้วนนะครับบัส 3,200 CL ตามที่เราเปิด XMP เลยเป๊ะขอรันCinebench นิดนึงนะครับ R15 Benchmark ดูหน่อยว่าได้คะแนนประมาณไหนกับ CPU ตัวนี้บอร์ดตัวนี้แล้วก็ความเร็วนี้ 4.3 กิกโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมดูไฟให้แล้วกันนะครับ350วัตต์นะครับโดยประมาณสำหรับ CPU โหลดอย่างเดียว340กว่าวัตต์เชรดเล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 อ่ะ2374 CB นะครับ2374 CB Cinebench R15MSI Gaming M7 ACK นะครับ X299 ตัวนี้ถือว่าเป็นณวันนี้นะที่เราถ่ายรีวิวกันเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวท็อปสุดอยู่สำหรับไลน์ X299 ชิปเซ็ตของ MSI นะครับราคาจะอยู่ที่ 17,500 นะฮะ JB ก็มี
แล้วก็นำหน้าโรงหน้าร้านก็มีนะครับออนไลน์เนี่ยบางทีของจะเข้ามาปุ๊บก็อาจจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณเช็คที่หน้าสาขาละกันเขาจะดึงของจากตู้นู้นตู้นี้ตรงนี้มา17,500ครับสำหรับตัว M7ACK ตัวนี้ส่วนตัวท็อปที่อยู่เหนือ M7 อีกทีนึงก็จะเป็นตัวไทเทเนียมให้เดาน่าจะรออีกไม่นานแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์ไทเทเนียมที่เป็นสีเงินเงินนะฮะก็รออีกแป๊บเดียวส่วน CPU i9 ตอนนี้ยังอยู่ที่ 35,800 นะครับบวกลบคูณหารกัน 35,800 17,500 เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่แล้ว 50,000 กว่าใช่ไหมเออประมาณนั้นเฮ้ยอู้เกือบ6เหมือนกันนะเอาเรื่องเหมือนกันนะลองดูครับสาวก Intel ครับที่ชอบเป็นตัวท็อปนะฮะชอบเป็นความไฮเอนด์สุดๆต้องแบบนี้แหละครับแต่ผมเน้นนิดนึงนะเพราะผมลองแล้วการเอามาเล่นเกมเนี่ยผมลองดูเฟรมเรทแล้วถ้าเกิดการ์ดจอเดียวกันนะ 1080 Ti เนี่ยเฟรมเรทไม่ต่างจาก Ryzen 3เลยนะแต่ถ้าเรื่องของการทำงานนะครับมัลติทัสกิ้งเอาไปเรนเดอร์3D อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอเคเหมาะสมครับ10คอร์20เทรดนะฮะ บางคนเขาซื้อเครื่องไป1เครื่องไปทำงานรับจ็อบมาสัก1โปรเจกต์เขาก็คืนทุนแล้วนะครับเพราะงานตัดต่องานวิดีโออะไรพวกนี้บางทีเนี่ยงานสายไม่ติงเนี่ยบางทีจ็อบเป็นแสนนะฮะรับ1งานปุ๊บคืนทุนเลยค่าเครื่องจบครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานนะครับจะเน้นเล่นเกมอย่างเดียวผมว่ายังไม่ใช่โจทย์นะยังไม่ใช่โจทย์สำหรับคอร์ i9 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดคุณใช้บอร์ดตัวนี้ M7 เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็น i9-7900 ก็ได้นะครับมันก็ยังมีตัว i7 ที่ลดหลั่นลงไปราคามันก็ถูกลงไปด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันนะไตรตองตัดสินใจกันเอาเองวิเคราะห์เอาเองนะครับคอวอยอครับคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองเลยนะจ๊ะเรื่องไฟ RGB ก็สวยขึ้นนะครับไม่ได้มาเป็นเม็ดๆแล้วเพราะว่าเขาจะมีไอตัวแถบสีขาวเพื่อเขาเรียกว่าอะไรบังสายตาเอาไว้แล้วมันจะเป็นแสงนำแสงได้สวยกว่าที่เราเห็นว่าเป็นเม็ด LED จะเป็นเม็ดๆแบบนั้นมันจะแสบตาแล้วก็ดูไม่แพงนะฮะแต่นี่ไม่ใช่แล้วสวยขึ้นนะครับดีไซน์แล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดนะฮะจาก MSI โอเคครับวันนี้ขอบคุณ MSI Thailand ด้วยนะครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้ให้กับเรานะครับส่วนการ์ดจอเห็นแวบๆเนี่ยตัว TI Lightning เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันต่อจากนี้ไปละกันนะครับที่เราแยกเทปก็เพราะว่าจะได้ดูกันเต็มๆทั้งเมนบอร์ดนะฮะแล้วก็การ์ดจอก็จะตามมาเพราะถ้าเกิดว่าเอาเมนบอร์ดรีวิวมารวมกับการ์ดจอเลยทำได้ครับไม่ยากด้วยแต่เทปนึงจะนานมากนะครับแล้วมันจะดูเอื้อยเหนื่อยนะครับจริงๆแล้วผมขี้เกียจครับไม่ใช่อะไรครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกช่องทางคือกำลังใจเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ต้นนะครับหรือใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมนะครับ Facebook เราก็มีนะฮะพิมพ์คำว่า THXCOM นี่แหละ Thanks.com ในช่องเซิร์ช Facebook แล้วก็ถ้าเกิดไม่เจอนะครับก็ไปเลือกค้นหาแฟนเพจนะครับเพราะมันจะมีเลือกโพสต์เลือกค้นหารูปค้นหาชื่อคนค้นหาแฟนเพจไปเลือกที่แฟนเพจจะเจอเลยแฟนเพจ Thanks.com พอถ้าเกิดไม่เลือกแฟนเพจเนี่ยมันอาจจะไปเจอพวก Thanks.com Second Hand กลุ่มนะครับ Thanks.com ประมูลกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็กดแอดไปได้นะครับวันไหนเราพร้อมเปิดจริงๆจังเราก็จะนั่นแหละก็จะจัดให้โอเคนะครับไลค์ Subscribe and Share จัดไปครับสบายๆสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks.com สวัสดีครับ